สวัสดีครับวันนี้นะครับผมแอดมินเพจสอนปั๊มคุกกี้รันโดยอินดี้แมนนะครับจะมาสอนบทคุกกี้รันตามที่เราสัญญากันไว้โอเคครับสิ่งที่ต้องมีคืออะไรไม่รู้ครับอ่านไม่ออก gizmo stack กับบทคุกกี้รันนะครับ2ตัวนี้โอเคส่วนเดี๋ยวผมจะอัปโหลดแล้วก็ลิงก์จะอยู่บนวิดีโอนะครับผมถ้าใครไม่เห็นก็กดเพิ่มเติมบางทีอ่ะผมอาจจะพิมพ์ข้อความยาวโอเคสิ่งที่ต้องมีในการบทถ้าเกิดจะให้บทนานๆให้ตังค์ 40,000 50,000 อะไรอย่างเงี้ยครับก็สิ่งที่ต้องมีคือเหมือนผมตัวนางฟ้าอัพเต็มแล้วก็แพทเกียรติหิมะอัพเต็มสมบัติที่ต้องใช้คือเป็นสมบัติของแพทเกียรติหิมะนะครับที่ผมใช้2ตัวนี้ก็เพราะว่ามันจะไม่ค่อยตกเหวครับเพราะว่ามันจะสร้างสะพานน้ำแข็งมาให้เราโอเคแล้วก็ขนนกที่ผมใช้คือขนนกแล้วก็ทองแล้วแต่ครับว่าใช้อะไรก็ได้แต่ถ้าอยากบทนานๆจริงๆก็เนี่ยครับใช้เกตหิมะกับขนนกแล้วก็นางฟ้าแล้วก็แพทเกตหิมะจะใช้แพทอื่นก็ได้ครับแต่ที่ผมแนะนำคือคุกกี้ต้องเป็นคุกกี้นางฟ้านะครับมันจะดูดหมดจะไม่ค่อยตกเหวบ้างหน้าที่อาจจะตกโอเคแล้วก็สิ่งที่ต้องทำคือสังเกตหน้าจอแล้วนะครับด้านล่างขวามือมันจะมีให้เราเลือกแบบนี้โอเคดูไว้ก่อนนะครับว่าจะอันนี้จะเป็นวิธีการรีสตาร์ทบูสเต็กนะครับถ้าเหมือนบูสเต็กค้างไม่ว่าจะกรณีค้างว่าจะกรณีอะไรก็ตามเรากดรีสตาร์ทเลยครับเนี่ยครับจะเป็นปุ่มรีสตาร์ทอยู่แต่อันดับแรกต้องทำนี่ก่อนโอเคเข้าโปรแกรมบอทนะครับไอตัวหน้าดำๆเนี่ยเข้าไปเลยรอสักครู่อันนี้จะเป็นโปรแกรมปรับหน้าจอของบูสเต็กนะครับเดี๋ยวผมแตกไฟล์บอทก่อนบอทคุกกี้รันนะครับมันจะมี32บิตกับ64บิตนะครับเพื่อนๆสามารถรู้ได้ว่า Windows อะไรของเรากี่บิตไปคลิกขวาที่ MyCom นะครับแล้วก็ Property เนี่ยครับของผมจะเป็น System Tile 64บิตนะครับถ้าบางคนจะเป็น32บิตอะไรงี้ก็แล้วก็คลิกบทตามบิตของเรานะครับจะมี32บิตกับ64บิตของผมเป็น64บิตผมก็ต้องคลิก64บิตโอเคมันขึ้นมาแล้วก็หน้าจอของบูสเต็กที่จะปั๊มได้จะมีแค่ขนาด360คูณ640เท่านั้นนะครับความกว้างจะเป็น640ความสูง360นะครับแล้วก็กดที่ปุ่มแฉงไอตัวสีเขียวเนี่ยครับกดปุ๊บมาด้านล่างขวามือรีสตาร์ทบูสเต็กสักรอบครับผมให้มันปรับหน้าจอให้เรียบร้อยโอเคแล้วก็รอรีสตาร์ทบูสเต็กนะครับข้อเสียของจอบอทก็คือมาเป็นจอเล็กนะครับพวกปุ่มโฮมปุ่มอะไรข้างล่างมันจะไม่เห็นถ้าเหมือนเราจะออกเกมหรือว่าจะเล่นเกมอื่นหรือว่าจะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแล้วก็ต้องมารีสตาร์ทบูสเต็กอย่างเดียวไม่มีปุ่มโฮมไม่มีปุ่มอะไรทั้งนั้นครับแล้วก็เข้าโปรครับเข้าที่โปรแกรม SB Hack นะครับ SB Hack แล้วก็มาเข้าที่คุกกี้รันครับในเพจเนี่ยกดถูกใจให้เหมือนกับจำนวนคนที่ปั๊มหน่อยได้ไหมกำลังใจนิดๆหน่อยๆเงี้ยโปก็ไม่ใช่โปผมเองครับผมก็เอามาจากคนอื่นเหมือนกันแต่ผมเอามาสอนฟรีผมไม่ได้เอามาคิดเงินถ้าใครยินดีจะจ้างก็ได้ครับเพราะว่าผมว่างแต่ถ้าใครที่ทำไม่ได้แล้วจริงๆจะจ้างผมก็คิดราคาไม่แพงแต่ถ้าใครที่ทำไม่ได้แต่ก็อยากจะให้พยายามทำครับผมไม่อยากให้จ้างโอเคใส่โค้ดครับ4120กดเสิร์ชครับเนี่ยที่ว่าศูนย์น้ำหน้าเนี่ยครับเห็นไหมครับจะเป็นรูปกุญแจล็อกแล้วก็เครื่องหมายถูกแล้วก็เลข1ไอ้ตรงแถบสีเขียวเนี่ยครับแล้วก็313 B อันนี้คือไม่มีศูนย์น้ำหน้าเราก็ไม่ต้องลบแต่ถ้ามีศูนย์น้ำหน้าเรากดที่กากบาทสีแดงโอเคแล้วก็ใส่โค้ดเลยครับถ้าไม่มีศูนย์ใส่500นะครับกด modify กดออกจากโปรแกรมเลยครับโปรแกรม hack sb hack นะครับโอเคกด t
ยอมถ้าใครลืมข้อโปรแกรมมาลืมข้อโปรแกรมแฮกก็รีสตาร์ทบูตสแต็กกดโปรแกรมแฮกก่อนแล้วก็คุกกี้รันเหมือนเดิมโอเคแล้วก็กดเริ่มเกมครับสิ่งที่ต้องใช้มี2 อย่างนี้แต่ถ้าใครต้องการที่จะเงิน 50% หรือว่าคะแนน 15% ก็แล้วแต่ครับแต่ถ้าเงินคูณ2อันนี้ช่วยกันตกหลุม2ครั้งแล้วแต่ว่าเราจะสุ่มได้แบบไหนแต่ตกหลุม2ครั้งนี่คือบทได้นะแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดนี้ก็ต้องนั่งกดอยู่ดีแต่ถ้าจะบททั้งคืนก็ทำตามที่ผมบอกคราวนี้เรามาเซตบทไอ้พวกนี้เราไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับไม่ต้องมาทำอะไรเอพวกหลังกดซื้อคูณ2ระหว่างกดบูสเต็กไม่ต้องครับแต่ถ้าคอมใครช้าก็ปรับเป็นสัก 3,000 ก็ได้ครับส่วนเวลาการวิ่งอันนี้จะเป็นก่อนกดหยุดนะครับก่อนกดหยุดเกมจะเป็นก่อนกดหยุดเกมก็คือสม 1,000 ก็คือ1วินาทีนะครับ 10,000 ก็คือ10วินาทีและแต่ว่าถ้าใครไม่มีแพดหรือว่าคุกกี้ตามที่ผมบอกก็ตั้งไว้สัก 150,000 ก็ได้ครับ 150,000 แต่ถ้ามีอย่างผมนี่ตั้งไปเลยครับ 250,000 โอเคแต่นี่ผมจะเทสให้ดูก่อนว่ามันจะกดเองผมตั้งไว้สัก 30,000หน่วย10 100 พัน 10,000 โอเคแล้วกดบันทึกครับถ้าใครไม่มีแบบผมเหมือนที่ผมบอกตอนแรกก็คือตั้งน้อยๆพอครับไม่ต้องเอานานเพราะไม่งั้นเดี๋ยวบทก็จะหยุดทำงานเพราะบางทีเราตกหลุมก่อนที่ว่ามันจะกดหยุดทำงานเข้าใจไหมครับ โอเคกดเริ่มเกมเลยครับต้องให้อยู่หน้านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเอาใหม่เมื่อกี้ผิดพลาดเข้าบทไหนครับจะให้บททำงานเราต้องอยู่หน้านี้นะครับผมใส่ไป 30,000 อันนี้ผมจะเทสให้ดูนะครับแต่จริงต้องใส่เยอะกว่านี้ผมวิ่งไปเลยครับถึง 50,000 กดบันทึกโอเคกด F2 กดที่ผมเริ่มบทไปเลยก็ได้เนี่ยมันจะกดเองครับเดี๋ยวอันนี้รอบนี้มันจะติ๊กคูณ2กับบูทออกนะครับแต่รอบหน้ามันจะติ๊กเข้าไปคือมันต้องสลับกันครับเพราะมันเป็นบทช่วยกดโอเคดูนะครับเราเริ่มเกมอันนี้คือไม่ได้ซื้อบูทโอเคพุ่งไปแล้วเดี๋ยวมันจะหยุดบทเองนะครับเมื่อครบ30วินาทีอย่าลืมลบศูนย์นะครับถ้าไม่ลบศูนย์เจอตำรวจจับแน่นอนครับตอนบทมันกดหยุดแบบนี้ผมทิ้งไม่ได้ทั้งคืนเลยครับอย่าประมาทนะครับลบศูนย์ออกด้วยใครที่เก่งบอกว่าผมปั๊มตาละ 70,000 แสนกว่าไม่โดนแบนผมเถียงขาดใจเลยคุณไม่โดนวันนี้หรอกครับคุณอาจจะโดนอีกสัก 4-5 วันก็ได้ใครจะไปรู้เนี่ยครับมันกดหยุดแล้วเลยแค่นี้แล้วก็หยุดเนี่ยครับบททำงานเองอัตโนมัติทั้งคืนแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มเกมอีกรอบนึงครับคอยดูครับเห็นป่ะครับรอบนี้มันจะกดบูทกับกดคูณ2ผมไม่ดูอีกรอบนึงนะครับโปรแกรมวิดีโอมันอัดได้แค่10นาทีอันนี้ก็บททิ้งไม่ได้ทั้งคืนเลยครับเห็นป่ะครับถ้าเกิดรอบนี้มันมีบูสต์ให้เราซื้อก็เอ้ยรอบนี้มันซื้อบูสต์ให้เรามันก็จะกดบูสต์ไปเองนะครับ30วิมันก็จะหยุดทำงานบทผมทิ้งไว้ที่ประมาณ 45,000 ถึง 55,000 ก็คือของผมประมาณสักเวลาระหว่างวิ่งผมประมาณ 350,000 ครับเงินได้ประมาณสัก 30,000 ถึง 50,000 แล้วแต่รอบเพราะว่าเงินแต่รอบมันจะไม่เท่ากันที่ผมวิ่งในนั้นก็เพราะว่าผมมีสมบัติมีแพทมีนางฟ้าอย่างเงี้ยบวกก้าวให้หมดเลยก็ดีครับถ้ามีสมบัติมีแพทก็อัพให้เต็มหมดเลยครับเนี่ยหยุดมันกดหยุดแล้วโอเคนะครับขอจบการสอนบทคุกกี้รันเพียงเท่านี้ครับผมส่วนถ้าบทหยุดทำงานก็กดปิดกด F3 ที่กด F3 ที่โปรแกรมบทก่อนนะครับกด F3 อีกทีย้ำแล้วก็กดออกไปถ้าบทหยุดทำงานแล้วก็กดเปิดบทใหม่ตั้งเวลาใหม่แสนห้าสามแสนแล้วก็ว่าไปครับผมโอเคครับขอจบการนำเสนอบทคุกกี้รันเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมแอดมินเพจสอนปั๊มคุกกี้รันโดยอินดี้แมนนะครับจะมาสอนบทคุกกี้รันตามที่เราสัญญากันไว้โอเคครับสิ่งที่ต้องมีคืออะไรไม่รู้ครับอ่านไม่ออก
Gizmo Stack กับ Bot Cookie Run นะครับ2ตัวนี้โอเคส่วนเดี๋ยวผมนั้นผมจะอัพโหลดแล้วก็ลิงก์จะอยู่บนวิดีโอนะครับผมถ้าใครไม่เห็นก็กดเพิ่มเติมบางทีอ่ะผมอาจจะพิมพ์ข้อความยาวโอเคสิ่งที่ต้องมีในการบทถ้าเกิดจะให้บทนานๆให้ตังค์ 40,000 50,000 อะไรอย่างเงี้ยครับก็สิ่งที่ต้องมีคือเหมือนผมตัวนางฟ้าอัพเต็มแล้วก็แพทเกียรติหิมะอัพเต็มสมบัติที่ต้องใช้คือเป็นสมบัติของแพทเกียรติหิมะนะครับที่ผมใช้2ตัวนี้ก็เพราะว่ามันจะไม่ค่อยตกเหวครับเพราะว่ามันจะสร้างสะพานน้ำแข็งมาให้เราโอเคแล้วก็ขนนกที่ผมใช้คือขนนกแล้วก็ทองแล้วแต่ครับว่าใช้อะไรก็ได้แต่ถ้าอยากบทนานๆจริงๆก็เนี่ยครับใช้เกตหิมะกับขนนกแล้วก็นางฟ้าแล้วก็แพทเกตหิมะจะใช้แพทอื่นก็ได้ครับแต่ที่ผมแนะนำคือคุกกี้ต้องเป็นคุกกี้นางฟ้านะครับมันจะดูดหมดจะไม่ค่อยตกเหวบ้างนานๆที่อาจจะตกโอเคแล้วก็สิ่งที่ต้องทำคือสังเกตหน้าจอเรานะครับด้านล่างขวามือมันจะมีให้เราเลือกแบบนี้โอเคดูไว้ก่อนนะครับว่าจะอันนี้จะเป็นวิธีการรีสตาร์ทบูสต์แตกนะครับถ้าเหมือนบูสต์แตกค้างไม่ว่าจะกรณีค้างว่าจะกรณีอะไรก็ตามเรากดรีสตาร์ทเลยครับเนี่ยครับจะเป็นปุ่มรีสตาร์ทอยู่แต่อันดับแรกต้องทำนี่ก่อนโอเคเข้าโปรแกรมบอทนะครับไอ้ตัวหน้าดำๆเนี่ยเข้าไปเลยรอสักครู่อันนี้จะเป็นโปรแกรมปรับหน้าจอของบูสแต็กนะครับเดี๋ยวผมแตกไฟล์บทก่อนบทคุกกี้รันนะครับมันจะมี32บิตกับ64บิตนะครับเพื่อนๆสามารถรู้ได้ว่า Windows อะไรของเรากี่บิตไปที่ไปคลิกขวาที่ MyCom นะครับแล้วก็ Property เนี่ยครับของผมจะเป็น System Tile 64บิตนะครับถ้าบางคนจะเป็น32บิตอะไรงี้ก็แล้วก็คลิกบทตามบิตของเรานะครับจะมี32บิตกับ64บิตของผมเป็น64บิตผมก็ต้องคลิก64บิตโอเคขึ้นมาแล้วก็หน้าจอของ BootStack ที่จะปั๊มได้จะมีแค่ขนาด360x640เท่านั้นนะครับความกว้างจะเป็น640ความสูง360นะครับแล้วก็กดที่ปุ่มแฉงไอ้ตัวสีเขียวเนี่ยครับกดปุ๊บมาด้านล่างขวามือรีสตาร์ทบูสเต็กสักรอบครับผมให้มันปรับหน้าจอให้เรียบร้อยโอเคแล้วก็รอรีสตาร์ทบูสเต็กนะครับข้อเสียของจอบอทก็คือมันเป็นจอเล็กนะครับพวกปุ่มโฮมปุ่มอะไรข้างล่างมันจะไม่เห็นถ้าเหมือนเราจะออกเกมหรือว่าจะเล่นเกมอื่นหรือว่าจะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแล้วก็ต้องมารีสตาร์ทบูสต์แต็กอย่างเดียวไม่มีปุ่มโฮมไม่มีปุ่มอะไรทั้งนั้นครับแล้วก็เข้าโปรครับเข้าที่โปรแกรม SB Hack นะครับ SB Hack แล้วก็มาเข้าที่คุกกี้รันครับในเพจเนี่ยกดถูกใจให้เหมือนกับจำนวนคนที่ปั๊มหน่อยได้ไหมกำลังใจนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยโอ้ก็ไม่ใช่โปรผมเองครับผมก็เอามาจากคนอื่นเหมือนกันแต่ผมเอามาสอนฟรีผมไม่ได้เอามาคิดเงินถ้าใครยินดีจะจ้างก็ได้ครับเพราะว่าผมว่างแต่ถ้าใครที่ทำไม่ได้แล้วจริงๆจะจ้างผมก็คิดราคาไม่แพงแต่ถ้าใครที่ทำไม่ได้แต่ก็อยากจะให้พยายามทำครับผมไม่อยากให้จ้างโอเคใส่โค้ดครับ4120กดเสิร์ชครับเนี่ยที่ว่าศูนย์น้ำหน้าเนี่ยครับเห็นไหมครับจะเป็นรูปกุญแจล็อกแล้วก็เครื่องหมายถูกแล้วก็เลข1ในตรงแถบสีเขียวนะครับแล้วก็313 มีอันนี้คือไม่มีศูนย์น้ำหน้าแล้วก็ไม่ต้องลบแต่ถ้ามีศูนย์น้ำหน้าเรากดที่กากบาทสีแดงโอเคแล้วก็ใส่โค้ดเลยครับถ้าไม่มีศูนย์ใส่500นะครับกด modify กดออกจากโปรแกรมเลยครับโปรแกรม hack sb hack นะครับโอเคกด permit คือยินยอมถ้าใครลืมเข้าโปรแกรมมาลืมเข้าโปรแกรม hack ก็ restart bootstack กดโปรแกรม hack ก่อนแล้วก็คุกกี้รันเหมือนเดิมโอเคแล้วก็กดเริ่มเกมครับ
สิ่งที่ต้องใช้มี2อย่างนี้แต่ถ้าใครต้องการที่จะเงิน 50% หรือว่าคะแนน 15% ก็แล้วแต่ครับแต่ถ้าเงินคูณ2อันนี้ช่วยกันตกหลุม2ครั้งแล้วแต่ว่าเราจะสมได้แบบไหนแต่ตกหลุม2ครั้งนี่คือบทได้นะแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดนี้ก็ต้องนั่งกดอยู่ดีแต่ถ้าจะบททั้งคืนก็ทำตามที่ผมบอกคราวนี้เรามาเซตบทไอ้พวกนี้เราไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับไม่ต้องมาทำอะไรพวกหลังกดซื้อคูณ2ระหว่างกดบูสต์เด็กไม่ต้องครับแต่ถ้าคอมใครช้าก็ปรับเป็นสัก 3,000 ก็ได้ครับส่วนเวลาการวิ่งอันนี้จะเป็นก่อนกดหยุดนะครับก่อนกดหยุดเกมจะเป็นก่อนกดหยุดเกมก็คือสม 1,000 ก็คือ1วินาทีนะครับ 10,000 ก็คือ10วินาทีและแต่ว่าถ้าใครไม่มีแพดหรือว่าคุกกี้ตามที่ผมบอกก็ตั้งไว้สัก 150,000 ก็ได้ครับ 150,000 แต่ถ้ามีอย่างผมนี่ตั้งไปเลยครับ 250,000 โอเคแต่นี่ผมจะเทสให้ดูก่อนว่ามันจะกดเองผมตั้งไว้สัก 30,000 หน่วย10 100 พัน 10,000 โอเคแล้วกดบันทึกครับถ้าใครไม่มีแบบผมเหมือนที่ผมบอกตอนแรกก็คือตั้งน้อยๆพอครับไม่ต้องเอานานเพราะไม่งั้นเดี๋ยวบทก็จะหยุดทำงานเพราะบางทีเราตกหลุมก่อนที่ว่ามันจะกดหยุดทำงานเข้าใจไหมครับ โอเคกดเริ่มเกมเลยครับต้องให้อยู่หน้านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเอาใหม่เมื่อกี้ผิดพลาดเข้าบทไหนครับจะให้บททำงานเราต้องอยู่หน้านี้นะครับผมใส่ไป 30,000 อันนี้ผมจะเทสให้ดูนะครับแต่จริงต้องใส่เยอะกว่านี้ผมวิ่งไปเลยครับถึง 50,000 กดบันทึกโอเคกด F2 กดที่ผมเริ่มบทไปเลยก็ได้เนี่ยมันจะกดเองครับเดี๋ยวอันนี้รอบนี้มันจะติ๊กคูณ2กับบูทออกนะครับแต่รอบหน้ามันจะติ๊กเข้าไปคือมันต้องสลับกันครับเพราะมันเป็นบทช่วยกดโอเคดูนะครับตอนเริ่มเกมอันนี้คือไม่ได้ซื้อบูทโอเคพุ่งไปแล้วเดี๋ยวมันจะหยุดบทเองนะครับเมื่อครบ30วินาทีอย่าลืมลบศูนย์นะครับถ้าไม่ลบศูนย์เจอตำรวจจับแน่นอนครับตอนบทมันกดหยุดแบบนี้ผมทิ้งไม่ได้ทั้งคืนเลยครับอย่าประมาทนะครับลบศูนย์ออกด้วยใครที่เก่งบอกว่าผมปั๊บ